1 2 3ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับเรื่องพี่ป๊อกค่ะครับวันนี้พอทราบข่าวเราส่งตัวรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็ให้กำลังใจครับจุดในทุกๆคนรวมไปถึงให้กำลังใจคนรอบข้างด้วยตัวเราเองด้วยก็มันก็เกิดผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่ทุกๆคนเห็นนะครับมันก็เรารู้จักผู้หญิงสองคนเอางี้ด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือเราพูดกันตามความจริงอะถ้าพี่ป๊อปจะแต่งงานแล้วผมรู้เรื่องถามว่าผมจะไม่ไปงานแต่งหรอผมเป็นคนที่สนิทอาจจะเพิ่งมาสนิทกัน 2-3 ปีหลังแต่ณตอนนี้ก็ถือว่าสนิทต้นๆสุดๆของมันแล้วผมจะไม่ไปหรอต่อให้มันจะเรื่องราวเป็นไงก็ตามอะแต่ผมควรจะไปงานแต่งนี่ผมไม่รู้เลยแล้วผมเอาเงี้ยผมรู้พร้อมพี่ๆทุกคนเลยตอนแรกที่ภาพงานแต่งออกมาพี่โอ๊ตคิดว่าเป็นอะไรตอนแรกพี่ผมจะบอกให้มันตลกมากผมมากําลังถักผมอยู่แล้ว PR เขาก็ส่งมาทั้งนี้ผมกําลังถักผมอยู่เลยแล้วผมก็อ่านผมก็ดูข่าวป้าไม่จริงไม่เชื่อเว้ยปะโถป้าพี่โปรโมทเองอะไรเนี่ยบ้าบอผมก็ยังไลน์ไปหาพี่ป๊อปเลยว่าแบบอ้วนเรานี่เดี๋ยวนี้เราโปรโมทเพลงแรงนะอ้วนนะเราเล่นอะไรเนี่ยจนเวลามันล่วงเลยไปเราถัดผมเสร็จพอถึงตอนเย็นพอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ตกใจก็ยอมรับก็ตกใจไปคือไม่ตอบไหมครับไม่ตอบไม่ตอบไม่ได้อ่านด้วยแต่ในกระแสโซเชียลเขากลายเป็นว่ามองว่าพี่โอ๊ตเนี่ยไปช่วยพี่ออฟเห็นเป็นใจติดบังคืออย่างนี้ครับมันที่ผมบอกตลอดอะผมอะบุคลิกอะหน้าโดนด่าอยู่แล้วซึ่งแล้วทุกคนก็รอจะด่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามผมนอนตื่นเช้ามาแล้วผมติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ5เราก็ตกใจเอ๊ะเพลงใหม่เลยยังไม่ปล่อยเลยทำไมคนพูดถึงเราเยอะจังเลยพอกดเข้าไปดูอ้าวโอ๊ตเกี่ยวอะไรไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาถึงผมเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เงียบแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็มันคือวันนึงเวลามันจะบอกเองว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงเหมือนการที่เราไม่ยอมพูดชื่อแฟนกันในรายการอะไรเงี้ยคนก็ยิ่งมองโยงคืออย่างงี้พี่ไอ้เรื่องที่ผมไม่พูดชื่อแฟนในรายการผมสามารถอธิบายได้คือเราถ่ายรายการด้วยกันบ่อยแล้วผมอะไอ้มุกที่แบบว่าห้ามพูดชื่อแฟนห้ามผู้ชายทุกคนเล่นเหมือนกันหมดแล้วในรายการเนี่ยพอเราเล่นไปอ่ะคือเวลาผมโดนพี่ป๊อปโจมตีหนักๆอ่ะเราจะมีไม้เด็ดเนี้ยถ้าเฮ้ยห้ามพูดชื่อแฟนในรายการนะเขาเป็นคนบอกเราว่าแฟนเขาไม่อยากออกสื่อแล้วก็ให้เกียรติแฟนนั่นคือสิ่งที่ผมจำไปในแกนสมองเสมอว่าเราจะทุกครั้งที่เราจะถึงทางตันแล้วอ่ะเราจะงัดไม้นี้มาเล่นมาแล้วมันจะหยุดด่าเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเล่นด้วยกันประจําอยู่แล้วถ้าผมรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแบบเนี้ยผมไม่อุตริเล่นหรอกผมไม่อุตริมาเล่นให้คนด่าหรอกผมไม่รู้ไงซึ่งผมไม่รู้แล้วถามว่าผมทําผิดอะไรกับการที่คนลุมด่าผมโอ้โหแบบงงมากที่ผ่านมาที่บอกว่าห้ามพูดชื่อแฟนเรารู้มั้ยครับแฟนเขาชื่อคนไหนอะไรกันแน่ชื่อโบหรือชื่อปาผมว่าทุกคนในวงการก็รู้ว่าพี่ป๊อปคบใครตอนนั้นซึ่งผมก็ไม่อยากไปเอ่ยถึงบุคคลที่3ว่าแบบซึ่งไอ้เรื่องที่เขาแต่งงานผมไม่รู้เลยฉะนั้นมันก็เป็นคําตอบอยู่แล้วว่าผมรู้ว่าอะไรเป็นไหนถูกต้องที่ผ่านมาพี่โอ๊ตได้มีโอกาสได้เจอเขากับแฟนมั้ยคะพี่หรือว่าไม่เคยไม่เคยมีโอกาสได้เจอแฟนมันแฟนพี่ป๊อปอ่ะเจอครับเจอหมายถึงแฟนกับคนที่ไม่ได้แต่งงานเจอครับเจอแต่กับคนที่แต่งงานด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอครับกับพี่ปานี่คือไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยใช่มั้ยไม่เคยด้วยความสัตย์จริงไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมเพิ่งมารู้จักพี่ป๊อปสนิทจริงๆก็ 2-3 ปีนี้เองฉะนั้นผมมองว่าการเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆไม่ได้หมายความว่าจะเล่าทุกเรื่องทุกคนบนโลกใบนี้มีความลับและในความลับนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าความลับนี้เราจะเล่าให้ใครฟังบ้างอาจจะเป็นความลับนี้กับเป็นความลับกับเพื่อนแต่เล่าให้พ่อแม่ฟังความลับนี้อาจจะเป็นความลับของพ่อแม่แต่เล่าให้เพื่อนฟังซึ่งมันก็แล้วแต่แล้วก็เป็นข่าวไปแล้วเราได้คุยกับพี่ป๊อปบ้างมั้ยครับผมเต็มที่คือให้กําลังใจคือผมก็รู้ว่ามันแย่แหละเรื่องของการทําผิดก็ว่าไปเรื่องของการทําผิดผมไม่ได้สนับสนุนแล้วผมก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยกับสิ่งที่เขาทําซึ่งผมก็บอกด้วยความสัตย์จริงผมก็ไม่โอเคแต่ผมก็ทําได้เต็มที่คือให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าวันที่เราแย่เป็นพี่ป๊อปนี่แหละที่อยู่ข้างเราฉะนั้นผมก็บอกมันว่าฉะนั้นวันนี้พี่แย่ผมจะไม่ทิ้งพี่เว้ยแล้วผมก็จะอยู่ข้างๆพี่คือคนเราบางทีมัน
มันเจออะไรหนักๆและเรื่องนี้มันหนักกับเราเยอะเราก็รู้สึกว่าโหผมไม่อยากให้ทุกคนไปลุมด่าจนถ้ามันคิดสั้นขึ้นมาแล้วมันเป็นอะไรไปอ่ะถามว่าพี่ๆทุกคนรวมไปถึงคนที่ลุมด่าทุกคนอ่ะโอเคหรอแล้วผมไม่อยากมีผีเพื่อนไงคือผีเพื่อนมันรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนบ้างมันหลอกเราได้ตลอดเวลาพี่เข้าใจป่ะคือผียังอื่นยังโอเคผีนางรำก็วิ่งหนีก็ไม่ตามมาบ้านแล้วแต่ผีเพื่อนเนี่ยรู้ว่านอนตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนมาได้ตลอดพอเป็นพอก่อนอันนี้มันเป็นข่าวเราแล้วมันกลายมาเป็นข่าวพี่ป๊อปมันกลายเหมือนแบบว่าใกล้ๆกันเวลาอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมารวมแล้วกันแบบว่าทวีคูณแบบบูลลี่ยิ่งไปอีกเงี้ยรู้สึกไงครับพี่เสียใจครับเสียใจแล้วผมก็รู้สึกว่าทำไมเราอยู่ในยุคที่ทุกคนสามารถด่าคนอื่นโดยที่ไม่ต้องไตร่ตรองอะไรเลยอะไรเงี้ยครับผมก็บอกเหมือนเดิมอ่ะก็สิ่งที่พี่ป๊อปทําไม่ได้ถูกแต่การที่เราไปด่าเค้าโดยแบบใช้คําพูดคําจาแย่ๆสิ่งที่ผมไม่โอเคเลยนะผมพูดจริงๆนะอันเนี้ยผมแบบอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเพจหรืออะไรก็ตามที่เอารูปผมกับพี่ป๊อปไปแปะ VS กับคนในวงการบันเทิงอีกหลายๆคนซึ่งผมมองว่ามันยิ่งกว่าการบูลลี่อีกนะมันคือการเอารูปคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราให้เราดูต่ำลงซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับตัวเองไม่เข้าใจหรอกวันนึงถ้ามันเกิดกับคนใกล้ตัวของคุณหรือมันเป็นเรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยครับมันไม่ใช่เรื่องตลกการที่เอาแล้วคนที่เขาอยู่ในรูปภาพทั้งหมดอ่ะเป็นเพื่อนกันในวงการถามว่าผมจะมองหน้ากันยังไงถูกไหมผมไปเดินไปเจอแล้วคนก็แบบมานั่งล้อแบบอุ้ยไอ้อ้วนไอ้เจ้าชู้ไอ้คนเลวดูนี่นี่เขาเป็นคนดีจะตายมันไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเคยเจอมั้ยพี่มีคนมาว่าเราต่อหน้าเป็นแซวแต่แซวแรงไม่เจอแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นขอถ่ายรูปตอนขอถ่ายรูปอ่ะถ่ายดีแต่ตอนแท็กมาแล้วเขียนแคปชั่นมาเนี่ยก็น่ารักครับผมที่เขาแบบว่าเราวิจารณ์เราในหลายๆเพจอะไรโอ้ยมันไม่ได้แค่ผมเห็นแล้วครับพี่ๆก็เห็นพี่แฮชแท็กโอ๊ตปาโมดเข้ามาใน Twitter เลยครับสนุกสนุกครับผมอัตรสพี่คิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดขึ้นหน้าไหมมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพี่ป๊อปไหมก็มันก็มีอยู่แล้วนะครับเราก็ทำได้เต็มที่ก็คือเราเป็นน้องชายที่สนิทที่สุดก็เราก็คงจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ผมก็ไลน์หาตลอดมันอ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ไม่เป็นไรผมก็ไลน์ไปทิ้งไว้ว่าเฮ้ยสู้พี่เป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนก็อยู่ตรงนี้วันที่ผมแย่น่ะเหมือนที่ผมบอกก็มีมันที่ประคองเราขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ที่มันแย่ชีวิตผมก็มีเพื่อนไม่กี่คนหรอกผมก็มันไม่ใช่คนดีที่สุดสำหรับผมอะแต่ผมก็รับมันที่สุดคนนึงพี่โอ๊ตจะผลงานของเองล่าสุดอย่างเพลงก็จะมีการเลื่อนออกปล่อยออกมาแบบไม่มีกำหนดอันนี้ผมไม่รู้ครับให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่าว่าคือผมไม่รู้ว่าแผนมันเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีการเลื่อนไหมหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ทำหน้าที่ของเราเพลงของเราให้เต็มที่แต่ควันก็คือยังเป็นวันเวลาเดิมณตอนนี้นะครับณตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในระหว่างเนี้ยณตอนเนี้ยที่รู้อ่ะก็คือทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมถ้าสมมติกระแสมันแบบไม่ซาลงเนี้ยค่ะพี่โอ๊ตแล้วพี่ป๊อปก็ตัดใจถอนตัวอะไรเงี้ยเราโอเคไหมคะตรงนี้ก็ทุกอย่างต้องเคารพการตัดสินใจของเขาครับต้องเคารพการตัดสินใจของพี่ป๊อปหรือว่าการตัดสินใจของผู้ใหญ่ซึ่งผมไม่มีอำนาจไปตัดสินตรงนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ไปตัดสินใจแทนเขาไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เหมือนที่ผมบอกก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกให้สู้ๆครับโอเคขอบคุณมากมากครับเราก็จะผมจะ